รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสักครู่นี้นะครับได้พบกับรายการดาวินชีไปเรียบร้อยแล้วตอนที่5โมงครึ่งมาเข้าสู่รายการของเรา The Ice ครับผมเอาล่ะครับสำหรับผู้แข่งขันของเราทั้ง2ท่านนะครับคุณดีมและคุณรัศมีแขตอนนี้ผ่านไปแล้วนะฮะจากวัน2วันที่ผ่านมา7ดวงตาดวงตาคู่ที่8เมื่อวานนี้เห็นไปแวบๆแล้วครับผมค่ะคุณแขนี่ถึงกับร้องใครวะมาเดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาดูกันใหม่นะครับกับดวงตาคู่ที่8เอาละครับถ้าเกิดว่าทั้ง2ท่านพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับดวงตาคู่นี้ถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขยับขึ้นไปเป็น 25,000 บาทเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าดวงตาคู่ที่8นั้นเป็นดวงตาของใครครับทางยากโอ้โหมันยากมากเลยอ่ะดูจากผมเป็นคนผมสั้นเนอะผมว่าพี่นัทอ่ะตัดข้างๆสั้นใช่ป่ะวะใช่ว่ะผมว่าพี่นัทอ่ะนัทสดาธรเหรอใช่ยากครับปกติกินแต่ผู้ชายญี่ปุ่นตอนแรกผมคิดว่าเป็นพี่ก้องห้วยไล่ด้วยแต่แบบนี่แว็บแรกโอ้ก้องห้วยไล่แล้วกระโดดมานัทสดาแต่ผมแบบไม่รู้ว่าผมว่าตาน่าจะใช่อ่ะผมว่าน่าจะใช่พี่นัทอ่ะเขาคงน่าจะใช่พี่นัทศักดาธรยังถกเถียงกันได้อีกนิดนึงเวลายังเหลืออยู่ไม่รู้ดิผมคิดอย่างนั้นอ่ะนี่ก็ไม่ช่วยอะไรมานั่งทำไมเนี่ยมาเชียร์มาได้เชียร์ทำไมมานั่งเชียร์ไม่ต้องการจีบต้องการชื่อดาราเอาไงนัทไหมนัทพี่ลองไหมลองดิเออฉันก็ว่ามีแววคล้ายๆอ่ะนัทก็นัทอ่ะฉันตามใจเธอละจะตอบว่าดวงตาคู่ที่8คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับนัทนัทอะไรนะศักดาธรพี่นัทคุณนัทศักดาธรคนเชียงใหม่พี่นัทคนเชียงใหม่เชียงใหม่โอเคก็ไปวิ่งตัวกันทำไมคนเหนือมาดำอีปี้ขนาดนี้ครับเหนือคาดเจ้าเหนือความคาดหมายตอบมาแล้วว่าเป็นคุณนัทศักดาธรสำหรับดวงตาคู่ที่8คู่นี้ถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขึ้นเป็น 25,000 บาทครับมาดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับว่าดวงตาคู่ที่8คู่นี้ใช่คุณนัทศักดาธรหรือไม่ครับดีมครับช่วยบอกพี่แขกดังๆว่าเขาคือใครครับนันเน็กนันเน็กทำไมพี่ไม่เอารูปนันเน็กใส่แว่นล่ะ คุณแขกรู้จักสนิท กับนันเน็กไหมฮะก็เจอตามรายการเจอตามรายการแต่ก็ไม่ได้ถอดแว่นให้ดูก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแล้วเปิดรูปออกมาตกใจตอนแรกนึกว่าเบลสุพลตกใจอ้าวเบลสุพลสักพักก็ยังอยู่ที่ความที่เบลสุพลอยู่พอบอกว่านันเน็กเออใช่เออพี่นันเน็กไม่เคยมีใครเห็นตานันเน็กมาก่อนนะครับวันนี้พวกเราในที่นี้และผู้คนทั้งประเทศจะได้เห็นตานันเน็กโอ้ถามว่าหนูอยากเห็นไหมถามหนูถามหนูนี่คือตาของเขาครับครับไม่เคยมีใครได้เห็นตาเขามาก่อนเอาจริงนะคะทีมงานเอารูปลงเดี๋ยวแค่ไม่อยากดูแล้วไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นหน้านันเน็กแล้วจำดวงตาคู่นี้ไว้นี่แหละตาของเขานะเน็กสรุปว่าตอบไปได้ทั้งหมด7ดวงตานะครับในวันนี้สะสมเงินรางวัลมาได้ 20,000 บาทแต่ไม่ได้ 20,000 กลับเพราะต้องเล่นตาเดียวได้ตาร้ายเสียกับเรา
กติกาของตาเดียวได้ตาร้ายเสียนี่โหดร้ายมากนะครับครับพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับขอตาเดียวได้ตาร้ายเสียครับคุณแขน่าจะได้นะเต้ยเต้ยเหมือนอีจ้อยจังเลยอ่ะพี่เต้ยทำมั่นใจแล้วสั่งหยุดเลยนะครับเต้ยใช่ปะใช่ใช่เหรอเธอมั่นใจแล้วหยุดเลยนะครับไอ้จ้อยเลยอ่ะทำมั่นใจแล้วสั่งหยุดนะฮะพี่เต้ยพี่เต้ยจริงด้วยพี่เต้ยครับหยุดครับหยุดครับผมตอบว่าเต้ยอะไรอ่ะตาเดียวได้ตาได้เสียของเราคุณตอบว่าเป็นเต้ยพงศกรฮะคุณเต้ยพงศกรพอเริ่มเปิดมาปั๊บเห็นเนี่ยผมได้ยินคุณเสียงคุณดีมบอกเต้ยเต้ยพี่เต้ยพี่เต้ยพี่เต้ยคุณแขก็บอกนี่ครับว่าใช่คุณเต้ยหรือเปล่าค่ะเต้ยจรินทร์ค่ะไปเต้ยแขต่อโคตรผีไม่ค่อยรู้จักดาราผู้ชายค่ะไปเต้ยจรินเลยนักสัตว์ดาทอก็ไม่รู้แต่นั้นมีเรียค่ะตอนนี้เนี่ยสั่งหยุดเอาไว้ที่ 13,600 บาทครับเรามาดูกันเลยครับว่าตาเดียวได้ตาร้ายเสียของเรานั้นจะใช่คุณเต้ยหรือไม่ใช่ครับได้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 และดวงตาคู่นี้คือคุณตาคุณตาคุณแขกเจอการนี่เลยครับคุณแขกบอกเต้ยไม่เต้ยไม่รู้ฉันว่าเหมือนไอ้จ้อยเหมือนไอ้จ้อยจำชื่อน้องก็ไม่ได้ด้วยจ้อยสรุปว่าทั้งคู่นะครับสามารถที่จะเก็บเงินสะสมไปได้ 13,600 บาทครับโอ้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยขอบคุณมากร่วมสนุกในรายการของเราสนุกสนานมากหวังว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาเรามาสนุกกันใหม่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับรายการ BI ของเราได้ใหม่พักสักครู่เดียวครับผมเอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ DI หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับสนับสนุนโดย Baby My Pure Natural รถยนต์ Nissan Note Vita Berry กลับเข้ามาสู่รายการของเราอีกครั้งแล้วนะครับผมกีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณแขกลับไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพิธีกรผู้ช่วยผมเนี่ยใจก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับจิตใจนั้นล่องลอยตามคุณแขกกลับไปนะวันนี้จะเป็นใครนะครับแขกรับเชิญมีสองท่านนะครับคนแรกครับน้องแก้มบุ๋มครับผมคนที่สองคนที่สองน้องไอซ์ครับน้องไอซ์ครับเดี๋ยวเจอทั้งสองท่านเลยครับคุณรู้ไหมคนไหนแก้มบุ๋มคนไหนไอซ์คนริมรู้นะครับใครคะชื่อน้องแก้มบุ๋มไงโอ้โหแหมหยอกคนนี้หรอกคนนี้หรอกช่วยเขียนด้วยว่ามีป้ายชื่ออยู่นะสัญลักษณ์ของคุณแก้มบุ๋มเขาเนี่ยคุณจำได้ง่ายมากเลยเสียงเขาจะเล็กๆแหลมๆหน่อยน้องแก้มบุ๋มตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับก็มีกำลังจะถ่ายค่ะเป็นซีรีส์ค่ะเป็นตัวร้ายอีกแล้วก็ชอบบทบาทนี้มากเลยนะครับใช่อะเล่นร้ายดีมากเล่นเป็นตัวจริงมากๆจริงเหรอจริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่น้ำเสียงให้ป่ะใช่เสียงให้อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเป็นเพราะเสียงนี่แบบแสบหูมากได้เต็มที่เลยเราไว้รอชมฝากเพื่อนผมไปเล่นคนนึงเล่นเป็นอะไรดีคะเล่นเป็นสุนัขรับใช้ผมไม่อยากบอกเป็นตัวตามได้เป็นสุนัขรับใช้ก็ได้สภาพนี้ให้ผมเป็นอะไรผมก็ยอมครับ
ผมจะรักแค้นตาเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีสายจูงมาแล้วลากด้วยนะมาถามถึงคุณไอ้บ้างครับค่ะคุณไอ้ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับก็ทำร้านอาหารนะคะเป็นร้านใช่เป็นแบบนั่งชิลฟังเพลงดื่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีอาหารด้วยใช่มีอาหารด้วยทำเองป่ะครับอาหารคุณแม่ค่ะอ๋อคุณแม่ทำใช่โอ้โหเอาคุณแม่ไปอยู่ดึกๆดื่นๆนั่นแหละคุณแม่ชอบค่ะนอนดึกกันอยู่แล้วอะค่ะโดยปกติใช่ค่ะสนใจมีคนเสิร์ฟไหมคะนั่นน่ะค่ะก็ดีนะคะผมไปเสิร์ฟได้นะครับแต่ว่าจะถึงแขกหรือเปล่าไม่รู้ครับแอบกินเองหมดก่อนแน่เลยพกกระล้มครับไว้วันหลังว่างๆจะแวะไปชิมพี่ไปป่ะไปครับถ้าพี่จันนี่ไปผมไปด้วยครับเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะคุณกับผมไม่ได้มาตัวติดกันจะมาต้องไปไม่ใช่ครับถ้าพี่จันนี่ไม่ไปเดี๋ยวผมจ่ายตังค์เองครับนี่กระป๋องไปอ่ะไม่ต้องจ่ายหรอกเป็นเจ้าของร้านเขาเองเหมาเลยค่ะไม่ต้องจ่ายค่ะโอ้โหเหมาร้านเหมาร้านนี่ทางร้านใช่ไหมครับพร้อมแล้วประจันที่เลยครับเรามาดูดวงตาคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับสนับสนุนโดยแบรนด์วีต้าเบอร์รี่ไปดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่แรกนั้นเป็นดวงตาของใครครับพี่มินนี่ป่ะคล้ายนะแบบอ๋อคล้ายพี่ฮิวโก้เหมือนกันนี่คุณแก้มผมบอกคล้ายคุณฮิวโก้เลยแต่ว่าพี่เหมือนพี่วินลี่อ่ะก็ผมว่าหน้าเหมือนใครนะฮะพี่วิลลี่ค่ะหน้าเหมือนคุณวิลลี่ใช่ค่ะวิลลี่เขาน่าจะมีความหิวกว่านี้ไม่รู้อะมีแบบเขาเอาลูกเขาเอาลูกเก่ามาใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ครับคนเราอายุจะเปลี่ยนแค่ไหนแต่ว่าแววตาไม่เปลี่ยนอุ้ยแต่นี่ว่าพี่วิลลี่นี่ไปถึงตรงนั้นคุณแกมผมบอกว่าเหลี่ยมนั้นต้องเป็นคุณวิลลี่แน่นอนคุณไอซ์ฮะคือพี่ฮิวโก้มากกว่ามีนึกถึงคุณฮิวโก้ด้วยด้วยแววตาเขาจะมีความเศร้าๆประมาณอย่างเงี้ยโอเคตอบค่ะตัดสินใจได้แล้วค่ะคุณจะใช้ตัวช่วยถ้าไม่มั่นใจหรือจะคิดว่าจะตอบตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะพี่ตัดสินใจตอบเลยนะครับคุณจะตอบว่าเป็นดวงตาของใครครับฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ตอบว่าเป็นคุณฮิวโก้จุลจักรอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นคุณฮิวโก้ไหนลองช่วยอธิบายเสริมเพิ่มเติมนิดนึงสิครับความแบบเป็นฝรั่งแล้วก็แบบออกเขาเรียกอะไรออกทางแข็งๆนิดนึงแล้วขนตาเขาจะยาวแล้วแต่แววตาจะมีความเศร้าอยู่ประมาณนึงอะค่ะใช่นั่นคือเอกลักษณ์ของคุณฮิวโก้ที่คุณจำได้ทำไมพูดดีอะถ้าตาพี่วิลลี่เขาจะแบบมีความประกายกว่ามีความสุขสนใช่ใช่แต่อันนี้เขาจะแบบมีความแบบหม่นๆแล้วเขาจะชอบร้องเพลงเศร้าๆอะแล้วเราก็ฟังเพลงเขาแล้วก็ดูเยอะอะถ้าตอบผิดเป็นครั้งแรกในรายการเรานะครับที่ผู้แข่งขันกลับบ้านตั้งแต่ข้อแรกลองสร้างประวัติศาสตร์กันดูไหมเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับรายการเราใหม่มาดูเฉลยกันเลยดีกว่าว่าดวงตาคู่แรกนี้เป็นดวงตาของคุณฮิวโก้จุลจักรใช่หรือไม่ใช่ครับและดวงตาคู่นี้คือฮิวโก้โอ้แสดงว่าเป็นแฟนตัวจริงเลยจำสายตาได้เลยรูปนี้ถ้าเกิดว่าแบบภาพข้างบนนั้นขยับไปนิดนึงนี่จะเห็นหมวกละก็ยิ่งชัวร์เลยยิ่งชัวร์เลยเพราะคุณฮิวโก้เป็นคนชอบใส่หมวกใส่หมวกตลอดเวลาผ่านดวงตาคู่แรกไปแล้วตอนนี้สะสมเงินรางวัลเริ่มแรกไปแล้วนะครับ 2,000 บาทมาดูดวงตาคู่ที่2กันดีกว่าถ้าข้อนี้ตอบถูกก็จะขยับขึ้นไปเป็น 3,000 ขยับไปเรื่อยๆตัวช่วยยังไม่ได้ใช้นะฮะยังเหลือ3ตัวช่วยเหมือนเดิมพร้อมมั้ยฮะพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปพบกับดวงตาคู่ที่2ของเราเลยครับเอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ DI หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับสินเชื่อส่วนบุคคล Promise เครื่องปรับอากาศไดกินพร้อมแล้วไปพบกับดวงตาคู่ที่2ของเราเลยครับเอาละมีแว่นมาด้วย
คุณไอ้ยิ้มคุณไอ้เนี่ยร้องโอ้โหแต่ยิ้มนะครับขอบคุณต่อยอ่ะขอบคุณต่อยประกอบไปด้วยพี่ต่อยไตพบโกติแล้วก็อ๊อคิริติครับมีคุณนวัดด้วยแล้วก็พี่นวัดด้วยครับคุณแก้มบุ๋มทำหน้าเหมือนไม่อยากจะเชื่อพี่กระป๋องไม่รู้อะไรเลยไม่ออกนึกอะไรไม่ออกเลยเอาจริงๆป่ะตอนแรกเห็นป่ะนึกว่าพี่แจ๊ชวนชื่นเห็นไหมฮะนึกเป็นถึงคุณแจ๊ก็ได้ตอบเลยดีกว่าหนูว่ามันตาเขาจะเยอะๆหน่อยเออหนูว่าน่าจะชัดแล้วอ่ะน่าจะชัดแล้วคุณจะตอบว่าดวงตาคู่ที่2คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับคุณอ๊อกีรติตอบมาแล้วเป็นคุณอ๊อกีรติเรามาดูและเชียร์ให้เขาตอบถูกกันดีกว่านะครับสำหรับดวงตาคู่ที่2ถ้าตอบถูกเงินรางวัลจะขยับขึ้นเป็น 3,000 บาททันทีดวงตาคู่ที่2คู่นี้ใช่คุณอ๊อกีรติหรือไม่ใช่ครับใช่ใช่หรือไม่และดวงตาคู่นี้คือคุณอ้อกีรติคุณอ้อกีรติครับดักเก้าเหมือนในรายการครัวคุณต่อยเลยนี่พวกทำร้านอาหารทำอาหารที่เขาชอบดูรายการครัวคุณต่อยนะครับจะเป็นแฟนประจำดูบ่อยมากและก็จำได้ใช่ค่ะโอ้โหเก่งมากคุณแก้มผมไม่เคยดูรายการครัวคุณต่อยหรอครับคือดูแต่อาหารดูแต่อาหารใช่ค่ะไม่เคยได้ดูไม่เคยได้ดูคนเลยคนไม่ค่อยดูดูแต่อาหารว่ามีอะไรบ้างเขาปรุงยังไงหน้าตาอาหารเป็นยังไงเป็นแบบแม่ครัวอะไรแม่สีเรือนอะไรอย่างงี้ดูเชื่อได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ต่อไปก็ให้ครัวคุณต่อยเนี่ยเปิดรายการปุ๊บเอาอาหารมาวางพิธีกรไม่ต้องครับพากเสียงทับเอาใช่ครับไม่ต้องใช้พิธีกรให้เยอะแหมคุณแก้มบุ๋มไม่อยากดูพิธีกรเลยคล้ายๆกับรายการนี้ครับทำไมครับผมไปไหนมาไหนอะไรเขาบอกว่าพี่หนูชอบรายการ DI มากเลยที่มีพิธีกรเป็นไอ้หุ่นยนต์กระป๋องกระป๋องอ่ะเขาไม่เคยพูดถึงผมเลยเขาพูดถึงแต่ไอ้ตัวนี้แม้กระทั่งหนูจะมาที่เรียนที่บ้านหนูยังสงสัยอยู่ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์แล้วเขาเป็นยังไงเขาคือใครหรือว่าเป็นแบบว่าสแตนด์อินขึ้นมาหรือว่าอะไรยังไงถ้าสงสัยต้องเอาไปเช็คข้อมูลที่บ้านครับที่บ้านคนที่เต็มแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับอยู่ข้างๆขายขยะก็ได้เอาไปทิ้งอะไรดีฮะทิ้งใจครับผมจะอ้วกเจ้าตัวก็ยังทนไม่ได้เลยมาผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับ2ดวงตายังเหลืออีก8ดวงตานะครับในวันนี้เรามาสู่ดวงตาคู่ที่3กันเลยดีกว่าดวงตาคู่นี้ถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขึ้นเป็น 4,000 บาทมาดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่3เป็นดวงตาของใครครับสุขคนทวามั้ยพอเป็นผู้หญิงเริ่มมีความยากเข้ามานะครับก็พี่เป็กกี้ก็คลายเนาะเหมือนพี่เป็กกี้นะบอกเหมือนพี่เป็กกี้ถ้าใหม่อ่ะเขาจะคิ้วยาวมีเรื่องของคุณใหม่ด้วยไปสุขคนใช่แตงโมก็เขียนคิ้วยาวถ้าเป็กกี้มีความเหมือนสุดเพราะคิ้วเขาจะประมาณเนี้ยเพราะตาดูยากอยู่แล้วแต่งเยอะตอนนี้ดูที่คิ้วอย่างเดียวใช่รายการเราชื่อรายการ DI นะครับให้ดูที่ตามันต้องดูโดยรวมมันจะแบบเหมือนกันหมดใช่มันแต่งให้เหมือนใครก็ได้แต่คิ้วส่วนมากคนเรามันจะมีเอกลักษณ์ประมาณหนึ่งว่าคนนี้ต้องบล็อกนี้อะไรอย่างเงี้ยถามเป็นความรู้ว่ามีใครไหมครับที่วันนี้เขียนคิ้วแบบนึงพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงมีน้อยน้อยน้อยเพราะเหมือนแบบเขาจะมีการเขียนยังไงก็จะเขียนไว้อย่างนั้นเลยใช่มีริ้วรอยเยอะประมาณนึงอ่ะใต้ตาเอาเลยค่ะตอบค่ะจะตอบเลยว่าดวงตาคู่ที่3คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับพี่เป็กกี้ค่ะเป็กกี้ไหนครับผมสีธัญญาเป็กกี้สีธัญญาแสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดาเลยเนี่ยเลยลงท้ายด้วยสีธัญญามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าว่าดวงตาคู่ที่3คู่นี้ใช่ดวงตาของคุณเป็กกี้สีธัญญาหรือไม่ใช่ครับใช่ไม่ใช่แน่นอนเป็นดวงตาของคุณเป็กกี้จริงๆด้วยถามนิดนึงครับทำไมถึงได้จำได้เวลาดูไอเล่น IG ประจำอะค่ะแล้วก็ follow เยอะอยู่แล้วก็ดูไปเรื่อยแล้วก็จะชอบดูใครเป็นคนเขียนคิ้วไม่ค่อยเป็นครับแล้วก็จะดูว่าคิ้วคนไหนเขียนยังไงหน้าแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าก็ต้องเคยเข้าไปดูการเขียนคิ้วของคุณเป็กกี้มาแล้วด้วยไม่เชิงแต่แบบเวลาดูผ่านๆอาจจะด้วยรูปตาเขาประมาณเนี้ยมันจะมีไม่กี่คนที่ตาประมาณนี้แล้วก็ค่อยไปนึกถึงว่าคนนี้เขาแต่งหน้าโทนประมาณไหนใช่นอกจากถ้าแบบเขาเรียกอะไรไม่มีพิสดารจริงๆอ่ะก็จะไม่ประหลาดจนผิดจากเดิมเอาล่ะในที่สุดแล้วข้อ3ก็ผ่านไปแล้ว
นะครับพร้อมไหมฮะสำหรับดวงตาคู่ที่4พร้อมค่ะมาดูกันเลยครับว่าดวงตาคู่ที่4นั้นเป็นดวงตาของใครครับเสียดายมากเลยครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ DI หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับ